ท่านต้นครับครับหายดีแล้วครับแข็งแรงดีแล้วครับดีขึ้นแล้วครับครับจ้าโอ้ต้องขอบคุณมากนะจ้าทำให้เป็นตัวหลักเป็นตัวอย่างให้กับประเทศชาติให้คนได้ดูนะโอ้ขอบใจนะประชาชนชาวไทยก็ต้องขอขอบคุณนะขอบคุณพระนะที่ได้ช่วยชีวิตคนไว้นะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับนะขอให้หายไวนะครับจะกลับบ้านนะครับเรียนหนังสือเรียนหนังสือนะครับโอเคอาจารย์วันนี้ก็กราบเรียนท่านรองนายกครับวันนี้ก็ฝากมีกระเช้าแล้วก็จ่ายค่าเรื่องโทรศัพท์ให้ใหม่อันนี้ครับท่านรองนายกใส่ซองค่าโทรศัพท์มาให้แล้วครับขอบคุณครับขอบคุณท่านหน่อยขอบคุณนะขอบคุณครับโอเคนะครับขอบคุณนะขอบคุณจ้ะขอบคุณมากโชคดีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเคลียร์คัดชัดเจนกับดิฉันนันทิยาจิตตโสภาวดีค่ะจากเหตุการณ์ฝนตกแล้วก็น้ำท่วมในจังหวัดอุดรธานีนะคะแล้วก็ทำให้เกิดเหตุไฟฟ้าเนี่ยนะคะรั่วแล้วก็ดูดเด็กนักเรียนถึง5คนด้วยกันค่ะเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยนะคะเป็นเหตุการณ์ที่น่าตกใจมากๆเลยทีเดียวค่ะเพราะว่ามันก็มีคลิปในช่วงเวลาที่มีการช่วยชีวิตเนี่ยมีการแชร์กันต่อๆไปในโลกออนไลน์ด้วยนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าตกใจแต่โชคดีค่ะที่เราได้ฮีโร่ในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือน้องๆที่ได้รับอุบัติเหตุในครั้งนี้เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องบาสน้องบอสแล้วก็น้องเอ๋นะคะถือว่าเป็นฮีโร่แล้วก็ได้รับเสียงชื่นชมจากคนไทยทั้งประเทศเลยทีเดียวค่ะวันนี้เราจะมาพูด ขออภัยวันนี้จะมาพูดคุยกันกับหนึ่งในฮีโร่ของคนไทยจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะแล้วก็วันนี้กับเคลียร์คัดชัดเจนค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นอุทาหรณ์นะคะที่จะทำให้เราจะต้องมีการเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์ต่างๆโดยเฉพาะกับเรื่องของไฟรั่วแล้วอาจจะเกิดอุบัติเหตุอันตรายถึงชีวิตได้วันนี้จะคุยกันกับทางท่านผู้ว่าจังหวัดอุดรธานีด้วยแล้วก็จะคุยกันกับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอุดรธานีด้วยแต่ก่อนจะไปคุยกันกับแขกอีก2ท่านพูดคุยกันกับหนึ่งในฮีโร่ของเราก่อนกันแล้วกันนะคะนั่นก็คือน้องบาสอัธชัยอาจอุดมนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีสวัสดีค่ะน้องบาสค่ะสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นน้องบาสต้องขอชื่นชมในความกล้าหาญและก็ความเสียสละของน้องมากๆเลยทีเดียวเนี่ยนะคะกับเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะค่ะตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างมีผลข้างเคียงอะไรเกิดขึ้นไหมคะในขณะนี้ค่ะก็น่าจะเป็นกล้ามเนื้อไอ้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อครับนิดหนึ่งครับค่ะแต่จะต้องไปดูอาการอย่างต่อเนื่องกับคุณหมอด้วยไหมคะใช่ครับเห็นหมอนะเป็นวันพุธครับพรุ่งนี้ตอนเช้าค่ะน้องบาสรู้สึกยังไงบ้างคะที่เราได้มีโอกาสในการที่จะได้ช่วยชีวิตของน้องที่ได้รับอุบัติเหตุในครั้งนี้แล้วก็ตอนนี้ก็กลายเป็นฮีโร่ของคนไทยทั้งประเทศด้วยอะค่ะครับลูกก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเองครับที่สามารถช่วยเหลือน้องน้องโซดาครับช่วยเหลือน้องโซดาได้สำเร็จครับค่ะแล้วเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าในขณะนั้นเนี่ยวินาทีที่เราตัดสินใจเพราะว่ากันตรงๆสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยน้องบาสเองก็ต้องเสี่ยงชีวิตเสี่ยงอันตรายเหมือนกันในการที่จะไปดึงน้องโซดาออกมาเนี่ยเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำไมเราถึงตัดสินใจที่จะไปช่วยชีวิตน้องคะอ๋อต้องพูดตั้งแต่แรกก่อนนะครับก็คือตอนนั้นก่อนที่น้องโซดาจะโดนไฟดูดหรือไฟช็อตเนี่ยแหละครับก็คือน้องผู้หญิงเนี่ยไอ้น้องเรดิโอก็คือโดนไปก่อนหน้านี้แล้วครับก็คือเป็นที่จุดเป็นจุดเดียวกันครับค่ะและทีนี้ก็คือน้องก็มีคนเป็นน้องบอสครับช่วยเหลือน้องดีโอครับแล้วทีเนี้ยคือด้วยความที่ว่าน้องดีโอเป็นคนแรกครับก็เลยมีคนไปดูไปคอยดูแลครับเป็นห่วงว่าน้องเป็นอะไรหรือเปล่าตอนนั้นก็เหมือนว่าจะอุ้มเข้าไปในคลินิกอะไรสักอย่างนะครับผมที่ผมจำไม่ได้แล้วทีเนี้ยมันไม่มีใครอยู่แล้วครับตอนนั้นที่โล่งครับก็คือไอ้ตรงที่เกิดเหตุนะครับมันคนมันไม่อยู่มันไม่มีใครอยู่แล้วหรือ
ถึงมีก็มีน้อยครับและทีนี้ผมก็ยืนดูเหตุการณ์อยู่ตอนนั้นก็เลยคิดว่ายืนดูอีกสักพักหนึ่งดีกว่าเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าน้องผู้หญิงน้องคุณน้องผู้หญิงเขาโดนไฟดูดหรือเขาเป็นลมหรือเปล่าครับเพราะว่าไอ้ตรงที่ไฟดูดน้องผู้หญิงอ่ะมันอยู่ไกลห่างที่น้องลอยออกมาแล้วครับตอนนั้นอ๋อซึ่งตอนนั้นบาสเองก็ไม่รู้ใช่ไหมคะว่าน้องเขาโดนไฟช็อตนะคะโดนไฟดูดอะค่ะใช่ครับก็คือเหมือนกับว่าตอนนั้นน้องเหมือนน้องลอยเห็นแค่ขาน้องครับค่ะอาจจะโดนรถไอ้รถที่สัญจรอยู่มันซัดน้ำเลยพาน้องออกมาครับค่ะค่ะก็เลยค่ะครับทีนี้ผมก็ยืนดูตรงนั้นในเหตุการณ์สักพักนึงก็ได้มีน่าจะเป็นเจ้าของคลิปแหละครับตะโกนบอกว่าช่วยด้วยมีคนถูกไฟช็อตผมก็เอกใจแล้วมันผมก็เลยว่าอ๋อใช่แล้วล่ะมันน่าจะเป็นเหมือนกับน้องคนน้องผู้หญิงคนแรกผมก็เลยพยายามดูว่าอยู่ตรงไหนครับก็เลยเห็นเสื้อน้องก็เลยวิ่งข้ามมาจากอีกฝั่งหนึ่งครับช่วยเหลือน้องตอนแรกก็โดนเข้าไปแล้วตอนแรกก็จะเข้าไปดูว่าน้องเนี่ยน้องก็โดนไฟดูดหรืออะไรกันแน่เข้าไปก็โดนดูดที่ขาก่อนครับโดนดูดตรงขาแล้วก็เลยพยายามถอยออกมาตั้งหลักก่อนค่ะถอยออกมาตั้งหลักแล้วก็หาที่จริงจะหาอะไรที่เกี่ยวน้องออกมาครับก็ได้มีร่มได้ร่มจากคนที่ถ่ายคลิปเรามั้งครับที่อยู่ในรถเอามาให้ก็พยายามดึงน้องออกมาแล้วดึงให้ห่างจากไอ้ตัวเสานะครับเพราะผมไม่รู้ว่ามันรั่วตรงพื้นหรือตรงเสาถ้าอาจเป็นตัวเสาเราอาจจะโดนดูดเพิ่มก็ได้เขาพยายามดึงน้องออกมาพอทีเนี้ยดึงแล้วมันไม่ไหวไอ้ร่มมันหักพอดีตอนแรกก็กะว่าจะดึงน้องจากมือไปเลยแต่เด็กที่อยู่ในรั้วครับเอาผ้าไม่ผ้าก็เป็นเสื้อกันหนาวครับที่มันไม่เปียกครับตอนนั้นเอามาตอนนั้นผมก็เอามาพันมือตัวเองแล้วก็ดึงน้องออกมาครับดึงน้องออกมาได้ก็โยดตอนนั้นก็โดนดูดอยู่ครับก็คือยอมทนดูดไอ้โดนไฟดูดมาครับก็ดึงน้องออกมาทีนี้ล้นไอ้พ้นจากเสาไฟต้นนั้นแล้วตอนแรกก็จะพยายามจะอุ้มน้องแหละครับอุ้มน้องขึ้นให้พ้นจากน้ำแต่ทีนี้มือไม้ขานี่ก็คือไม่มีแรงแล้วครับรู้สึกเหมือนแบบว่าเหมือนแขนขากับแขนชามันชาแล้วครับมันยกอะไรไม่ขึ้นแล้วครับก็เลยตะเกียกตะกายครับลากน้องเอาขึ้นฝั่งให้ได้ครับตอนนั้นค่ะแล้วตอนนั้นทำ CPR ช่วยน้องอยู่นานไหมคะกว่าที่เขาจะกลับมาค่ะ CPR เหรอครับไม่น่าได้ทำครับเพราะว่าตอนที่ผมเอาน้องขึ้นมาบนฝั่งได้แล้วก็คือรถพยาบาลมาพอดีครับครับทีนี้ก็คือเอาขึ้นมาแล้วน้องก็ฟื้นตรงรถพยาบาลผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นผมก็สลึมสลือแล้วครับตอนนั้นหัวใจเต้นแรงมากสังเกตอะไรไม่ได้ครับจะบูบอย่างเดียวครับตอนนั้นก็แต่เห็นน้องอยู่เห็นน้องฟื้นอยู่ครับตอนนั้นฟื้นแบบว่าฟื้นแล้วใช่ไหมคะตอนเราลากเข้ามาเนี่ยนะคะตอนที่รถพยาบาลมาครับถึงเห็นว่าฟื้นแต่ไม่รู้ว่าฟื้นก่อนนั้นหรือเปล่าครับค่ะค่ะแล้วหลังจากนั้นอาการของเราเป็นยังไงบ้างคะตัวของน้องบาสเองอะค่ะหลังจากที่ถึงโรงพยาบาลใช่ไหมครับค่ะก็คือมีอาการยังมีอาการชาแล้วก็เหมือนจะปวดตรงแถวไว้ข้างหลังตรงเท้าครับเหมือนมันเจ็บๆอะไรยังไงไม่รู้ครับอธิบายไม่ถูกเหมือนกันครับค่ะค่ะแล้วเรื่องของการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องที่ต้องไปเจอคุณหมอค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยตรงนี้มีใครช่วยดูแลไม่ด้วยไหมคะมีเห็นว่ามีการช่วยเหลือดูแลอยู่ครับแต่ผมจำไม่ได้จริงๆครับว่าเป็นใครเพราะว่าตอนนั้นก็เบอร์เหมือนกันมีหน่วยงานมาหลายหน่วยงานครับค่ะค่ะแต่ก็เห็นในข่าวนี้ก็มีหลายหน่วยงานสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือน้องบาสและรวมถึงชื่นชมกับความกล้าหาญในครั้งนี้ของน้องบาสด้วยนะคะน้องบาสคะอยากจะฝากอะไรถึงเอาคนทั่วๆไปกันแล้วกันค่ะเพราะว่า
บางทีเราอาจจะเจอสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าที่เราอาจจะต้องอาศัยการตัดสินใจอย่างทันท่วงทีว่าจะได้ช่วยชีวิตคนที่อยู่ตรงหน้าได้เหมือนที่น้องบาสตัดสินใจในวันนั้นนะคะอ๋อก็อยากให้ถ้าก็อยากให้ถ้าอยากจะช่วยเหลือใครจริงๆนะครับก็คืออยากให้มีความรู้ทางด้านการช่วยเหลือจริงๆอย่างเช่นกรณีที่น้องบอสนี่ครับปั๊มหัวใจก็มีคนคนก่อนหน้านั้นที่บอกว่าที่น้องบอสว่าเขาปั๊มหัวใจให้เป็นน้องบอสจะปั๊มหัวใจแทนครับก็คืออยากให้มีความรู้ในการช่วยเหลือด้วยครับตัวอย่างเช่นถ้าสมมติมีคนจมน้ำแล้วเราว่ายน้ำไม่เป็นแล้วแต่เราอยากช่วยนี่กลายเป็นว่าการที่เราการว่าเราจะไปช่วยเขาก็กลายเป็นว่าเราต้องไปจมด้วยกัน2คนครับก็คืออยากให้มีความรู้พื้นฐานในการช่วยเหลือครับค่ะค่ะก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับน้องบอสแล้วก็อยากให้สุขภาพขออภัยเป็นกำลังใจให้กับน้องบาสนะคะแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงเป็นปกตินะคะน้องบาสครับผมค่ะขอบคุณน้องบาสมากนะคะครับผมขอบคุณครับสวัสดีค่ะค่ะน้องบาสอัธชัยอาจอุดมนะคะนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีฮีโร่เสื้อม่วงของคนไทยทั้งประเทศค่ะต้องน่าชื่นชมน้องมากเลยทีเดียวนะคะกับความเสียสละและความกล้าหาญในครั้งนี้เพราะว่าน้องเองน้องก็ต้องเสี่ยงกับชีวิตในการเข้าไปช่วยเหมือนกันแต่ว่าเท่าที่ฟังน้องเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยตอนนั้นน้องบอกว่าไม่มีใครแล้วเขาอยู่ตรงนั้นก็ต้องเข้าไปตัดสินใจในการที่จะเข้าไปช่วยทีนี้ประเด็นสำคัญกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากไฟฟ้าที่มันรั่วแล้วก็ดูดเด็กนักเรียนไม่ได้แต่กรณีของพื้นที่ในบนถนนเท่านั้นนะคะจากเหตุการณ์ในบ้านก็อาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าลัดวงจรจากน้ำท่วมแล้วก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุจนกระทั่งเสียชีวิตด้วยทีนี้ในภาพของจังหวัดอุดรธานีในขณะนี้เนี่ยหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้คนก็ตกอกตกใจนะคะเพราะอย่างที่ได้ให้ข้อมูลไปว่ามีนักเรียนได้รับบาดเจ็บถึง5คนด้วยกันเนี่ยทางจังหวัดได้มีการเตรียมความพร้อมในมาตรการรับมือกับเหตุการณ์นี้อย่างไรบ้างพูดคุยกันกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะคะท่านผู้ว่าสยามสิริมงคลสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าคะครับสวัสดีครับท่านคุณนันทิยาครับค่ะท่านผู้ว่าค่ะขออนุญาตเรียนถามถึงสถานการณ์น้ำตอนนี้ของอุดรธานีก่อนเป็นยังไงบ้างแล้วคะครับอย่างนี้ผมกลับเรียนสถานการณ์ทั่วไปของจังหวัดอุดรธานีนะครับในช่วงหน้าฝนปีนี้ก็มีปริมาณน้ำเนี่ยมากกว่าปีก่อนหน้า 2-3 ปีที่ผ่านมาแต่ว่าอย่างไรก็ตามในอุดรธานีเนี่ยยังไม่ประสบกับพื้นที่ที่ประสบกับอุทกภัยเช่นน้ำบ่าเข้าไหลท่วมบ้านเรือนหรือว่าพื้นที่การเกษตรจำนวนมากอย่างนั้นนะครับแต่กรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเขตพื้นที่เทศบาลนครอุดรธานีซึ่งในพื้นที่ที่เกิดเหตุน้ำท่วมขังที่เห็นในข่าวเนี่ยปรากฏในข่าวเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของพื้นที่ที่ลุ่มต่ำในชุมชนนะครับเราก็จะสังเกตเห็นบางที่ก็จะมีถนนที่ต่ำและน้ำก็ไหลไปกองรวมทางหน่วยงานเทศบาลหรือจังหวัดเองก็จะได้ตั้งเครื่องสูบน้ำสูบกลับในช่วงที่เกิดอุบัติเหตุตรงนี้ก็เป็นช่วงที่อยู่ระหว่างที่การเร่งสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนครับซึ่งหลังจากที่มีการท่วมพื้นที่ขังน้ำขังในแต่ละพื้นที่ของชุมชนเนี่ยทางพื้นที่เนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณสัก 1-2 ชั่วโมงก็สามารถสูบออกได้หมดแล้วครับขณะนี้เนี่ยอุดรธานีไม่มีสถานการณ์น้ำท่วมครับรวมถึงทั้งหน้าโรงเรียนในเขตเทศบาลคือแห้งหมดแล้วใช่ไหมคะครับครับตั้งแต่ช่วงที่เกิดเหตุครับหลังจากฝนตกวันในวันดังกล่าวเนี่ยประมาณสัก4 โมงเย็นเนี่ยฝนตก4 โมง 5 โมงก็จะมีน้ำไหลมารวมกันแล้วเราก็เร่งสูบออกครับช่วงหัวค่ำประมาณ2 ทุ่มน้ำก็แห้งแล้วครับในวันเกิดเหตุค่ะท่านผู้ว่าหาทีนี้พอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นคนก็โอ้โหติดตามข่าวก็ตกใจเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เกิดเหตุแค่คนเดียวหรือจุดเดียวแต่ว่าเกิดเหตุในถึง5 คนด้วยกันจริงๆเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มันพอเกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ยทางจังหวัดได้มีมาตรการในการจัดการยังไงบ้างคะครับผมเรียนภาพรวมของเหตุการณ์ก่อนนะครับว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นบริเวณที่อยู่หลังโรงเรียนที่ชื่อว่าโรงเรียนสตรีราชินูทิพย์แล้วก็ในบริเวณนั้นก็มีหลายโรงเรียนครับเรียงติดต่อกันเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดทั้งสิ้นแล้วก็มีเด็กนักเรียนจำนวนมากแล้วก็ที่บริเวณที่เกิดเหตุเนี่ยผู้ที่เสียหายประสบอุบัติเหตุเนี่ย5 ท่านแต่ว่าก็พื้นที่เกิดเหตุมี2 จุดที่สำคัญนะครับก็อยู่ใกล้เป็นพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกันได้รับผลกระทบจากกรณีที่น้ำท่วมพื้นที่ถนนเนี่ยพื้นที่เดียวกันในส่วนของการป้องกันนะครับในส่วนของจังหวัดเนี่ยมาตรการส่วนแรกก็คือการเราพยายามที่จะพูดคุยกันถึงมาตรการป้องกันในเรื่องของการลดระยะเวลาหรือการลดผลกระทบจากกรณีที่เกิดน้ำท่วมอันนี้เป็นประการแรกนะครับ
ต่อมาก็คือขณะนี้เราได้ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่นี้ก็คือเทศบาลนครอุดรธานีเนี่ยร่วมกันตรวจเสาที่มีเหตุเกิดไฟรั่วเนี่ยเป็นเสาไฟส่องสว่างซึ่งเป็นเสาเหล็กขึ้นไปนะครับแล้วก็มีการซ่อมบำรุงมีการเปิดช่องเซอร์วิสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะของการเชื่อมต่อสายไฟที่ไม่เรียบร้อยพอทำให้เกิดการรั่วไหลหรือสายไฟเนี่ยไปสัมผัสกับผิวของโลหะทำให้เกิดการรั่วไหลที่บริเวณเสาไฟและบริเวณโดยรอบกรณีที่เกิดน้ำท่วมนั้นก็ได้ร่วมกันครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ได้ไปตรวจสอบบริเวณเสาไฟดังกล่าวที่มีโอกาสที่จะมีการรั่วไหลเนี่ยร่วมกันโดยการรับรองของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับกองช่างของเทศบาลนครอุดรธานีแล้วก็เราได้มีการกำหนดเฉพาะในเขตเทศบาลนครอุดรธานีนั้นเนี่ยมีเสาลักษณะดังกล่าวเนี่ยอยู่ประมาณสัก 3,000 เสานะครับจากการสำรวจจังหวัดอุดรธานีได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ทำแผนร่วมกันออกไปตรวจแล้วก็ขยายไปจนถึงเทศบาลโดยรอบและพื้นที่โดยในระยะแรกที่เร่งด่วนเนี่ยเน้นบริเวณที่เป็นชุมชนหนาแน่นบริเวณใกล้เคียงกับสถานศึกษาที่เด็กจะไปมีโอกาสไปสัมผัสนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่มีโอกาสที่น้ำท่วมขังก็จะอันนี้เป็นความเร่งด่วนประการแรกที่ได้เริ่มดำเนินการแล้วครับได้เข้าไปเร่งรัดซึ่งในการนี้เองเนี่ยกระทรวงมหาดไทยเองก็ได้มีการสั่งการให้ทุกท้องถิ่นทุกพื้นที่ทั่วประเทศทุกจังหวัดนะครับได้มีการดำเนินการในลักษณะนี้เช่นเดียวกันประการต่อมาคือระยะต่อไปเนี่ยได้ปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างการไฟฟ้ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ของจังหวัดอุดรธานีเนี่ยจะได้กำหนดมาตรการให้มีการติดตั้งระบบตัดไฟเมื่อมีการตรวจพบระบบเป็นระบบอัตโนมัตินะครับมีการตรวจพบการเลื่อนไหลรั่วไหลของกระแสไฟในเสาไฟที่มีลักษณะที่เป็นเสาโลหะที่จะส่งผ่านกระแสไฟฟ้าลงมาจนถึงพื้นดินได้อย่างนั้นนะครับก็จะมีการติดตั้งระบบการตัดไฟเพื่อที่จะป้องกันเหตุสุดวิสัยต่อไประยะไกลจากนี้ไปอีกนะครับเป็นระยะหลังจากนี้ซึ่งจะต้องมีการตั้งงบประมาณก็คือจะสำรวจพื้นที่ที่มีหรือลักษณะของเสาที่มีความเป็นไปได้จะมีการปรับเปลี่ยนระบบจากเสาที่ใช้กระแสไฟเหมือนที่มีแรงดันสูงตามบ้านนะครับก็ปรับเป็นระบบโซลาร์เซลล์ที่ใช้กับไฟฟ้ากระแสตรงที่มีแรงดันต่ำจนไม่เกิดอันตรายถึงแม้จะมีการรั่วไหลก็จะไม่เกิดอันตรายเพราะว่าจะเป็นไฟแรงต่ำที่เราใช้โซลาร์เซลล์นะครับอันนี้ก็เป็นการแก้ไขซึ่งในพื้นที่ที่เกิดเหตุเองเนี่ยก็ได้มีการปรับเปลี่ยนไปหลายต้นแล้วครับทางเทศบาลก็สำรวจนะครับผมเองก็ไปเดินสำรวจร่วมกับเทศบาลแล้วก็การไฟฟ้าตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับแล้วก็เชิญทางโรงเรียนต่างๆมาพูดคุยนะครับเชิญผู้บริหารโรงเรียนมาพูดคุยเรื่องการให้ความรู้นักเรียนในการระมัดระวังครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของจังหวัดที่มีระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางที่จะมีการติดตั้งระบบตัดไฟเมื่อเกิดการรั่วไหลและระยะยาวก็คือการเปลี่ยนไปสู่ระบบไฟที่มีความปลอดภัยสูงยิ่งขึ้นครับค่ะท่านผู้ว่าคะระยะยาวปรับไปใช้ระบบโซลาร์เซลล์อันนั้นเข้าใจได้ว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็งบประมาณแต่อย่างมาตรการระยะกลางคือการติดตั้งระบบตัดไฟอันนี้จะใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าจะเสร็จสิ้นทั้งหมดกับระบบตรงนี้อะคะเพื่อที่จะให้ความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนนะคะจริงๆเราพยายามเร่งสำรวจทำควบคู่กันไปนะครับทั้งอย่างที่บริเวณที่เกิดเหตุเนี่ยเสาต้นที่เกิดเหตุเราเปลี่ยนเป็นระบบโซลาร์เซลล์แล้วโดยการทดลองนำร่องของเทศบาลงบประมาณเนี่ยจะเริ่มสามารถปรับได้ในระหว่างปีเราจะทำเลยครับไม่ได้รอนะครับทยอยทำไปเรื่อยโดยมุ่งเน้นจุดสำคัญก่อนเช่นบริเวณโรงเรียนชุมชนตลาดอะไรพวกนั้นที่มีความหนาแน่นแต่ว่าในเรื่องของระบบตัดไฟเนี่ยก็เช่นเดียวกันก็จะทำควบคู่กันไปครับซึ่งหนึ่งก็ต้องไปดูว่าเสาที่มีความเสี่ยงสูงก่อนนะครับเพราะการดำเนินงานนอกจากมาแล้วเนี่ยก็ต้องใช้ช่างใช้เวลาในการดำเนินงานครับแต่ว่าระบบตัดไฟเนี่ยเท่าที่ดูปรึกษากับทางการไฟฟ้ากับเทศบาลเนี่ยจะไม่ได้ติดทุกต้นนะครับมันจะเป็นการติดไปทั้งแนวถนนซึ่งสามารถทำได้เร็วผมจะเร่งรัดให้ดำเนินการณเวลานี้เลยครับค่ะแล้วอย่างมาตรการในระยะถัดไปในช่วงหน้าฝนถัดไปเนี่ยนะคะเพราะว่าคาดว่าตอนนี้อาจจะไม่ทันจะมีมาตรการเชิงรุกในการที่เหมือนกับว่าก่อนที่จะถึงหน้าฝนจะต้องมีการตรวจความปลอดภัยของเสาไฟต่างๆไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยแบบนี้เกิดขึ้นตรงนี้ได้วางมาตรการอะไรเอาไว้ไหมคะครับเราได้ปรึกษาหารือประชุมร่วมกันระหว่างท้องถิ่นเทศบาลแล้วก็องค์กรปกครองท้องถิ่นแล้วก็การไฟฟ้านะครับจะมีจังหวัดจะได้วางมาตรการในลักษณะเดียวกับเหมือนถ้าท่านนึกภาพคือสมมติเราติดสติ๊กเกอร์รับรองว่าเสาตรงนี้ปลอดภัยแล้วแต่ไม่ได้ปลอดภัยตลอดไปจะปลอดภัยในช่วงเวลาที่มีการตรวจเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีการตรวจเป็นวงรอบเป็นประจำครับ
ในช่วง3เดือน6เดือนหรือปิดคล้ายๆกับเครื่องดับเพลิงแบบมือถืออย่างนั้นนะครับที่ต้องมีการตรวจเป็นประจำอย่างนั้นครับก็จะต้องมีการตรวจเป็นประจำจนกว่าจะมีการปรับระบบเป็นระบบไฟฟ้าที่ไม่เป็นอันตรายครับค่ะขออนุญาตเรียนถามอย่างเมื่อสักครู่ที่ท่านผู้ว่าบอกว่าสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้เนี่ยมันเกิดจากเสาไฟส่องสว่างที่อาจจะเก็บงานไม่ดีตรงนี้ทางผู้ว่าได้มีการดำเนินการในแง่ของการหาผู้ที่จะต้องมารับผิดชอบกับเรื่องนี้ด้วยไหมคะครับครับจังหวัดเองก็จะได้มีการสอบสวนหาข้อเท็จจริงเรื่องนี้ต่อไปนะครับเพื่อที่แล้วก็จะได้เป็นการถอดบทเรียนแล้วก็ป้องกันที่ไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคตครับค่ะแล้วทางจังหวัดได้มีมาตรการในการสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนยังไงบ้างคะอาจจะไม่ได้บนท้องถนนอาจจะตามบ้านเรือที่อาจจะเกิดปัญหาน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นได้เนี่ยเรามีมาตรการในการประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนยังไงบ้างคะครับตรงนี้เนี่ยเราใช้เครือข่ายในการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนทั้งผ่านหอกระจายข่าวผ่านทางสื่อของประชาสัมพันธ์จังหวัดแล้วก็ฝ่ายประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆนะครับที่จะส่งไปในการประชุมสั่งการที่ประชุมประจำเดือนของจังหวัดที่ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะได้มีการกำชับนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยได้มีการแจ้งแล้วก็แจ้งเป็นมาตรการนะครับผมสรุปสั้นๆนะครับว่าก็ได้กำหนดให้จังหวัดมีการประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอปพร.และผู้เกี่ยวข้องเนี่ยเฝ้าระวังพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการน้ำท่วมกำหนดให้มีการไฟฟ้าได้ร่วมตรวจสอบจุดเสี่ยงต่างๆในการแก้ไขนะครับมีการกำหนดให้กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ผ่านช่องทางต่างๆนะครับทั้งสื่ออย่างสื่อมวลชนเองก็เช่นเดียวกันท่านก็มีส่วนสำคัญในการที่จะช่วยเผยแพร่ข่าวสารที่ในเชิงป้องกันกับพี่น้องประชาชนครับค่ะนะคะสุดท้ายค่ะท่านผู้ว่าอยากจะฝากอะไรไปถึงพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะที่อุดรธานีนะคะเพราะว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ทำให้คนค่อนข้างกังวลมากๆเลยทีเดียวอะค่ะครับครับก็จังหวัดเองก็จะได้ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการที่จะไปตรวจสอบโดยเฉพาะจุดเสี่ยงต่างๆเสาไฟฟ้าต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของพี่น้องประชาชนก็ผมคิดว่าช่วงนี้ก็จะมีการเผยแพร่ข่าวสารในเรื่องการศึกษาและการระมัดระวังการป้องกันอย่างนั้นนะครับการเข้าช่วยเหลือผู้ที่ประสบเหตุนะครับจะต้องมีความรู้อย่างนั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของการดูแลผู้ที่ผมเพิ่มอีกนิดนึงก็คือการดูแลผู้ที่เจ็บป่วยเนี่ยจังหวัดเองก็จะได้เข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็ทางโรงพยาบาลก็จะมีการในที่นี้ก็คือโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีเนี่ยก็จะมีการติดตามอาการของผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับที่เกิดอุบัติเหตุอย่างใกล้ชิดครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะคะท่านผู้ว่าสยามสิริมงคลขอบพระคุณค่ะครับขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะแล้วก็เมื่อสักครู่อย่างที่เราได้พูดคุยกันกับน้องบาสนะคะน้องบาสก็บอกว่าตอนนี้เขาก็อาจจะมีอาการที่ยังไม่ได้แข็งแรงเต็มร้อยเนี่ยนะที่ต้องมีการไปติดตามอาการนี่ล่าสุดเนี่ยน้องโซดาค่ะน้องโซดาซึ่งเป็นน้องที่โดนไฟดูดแล้วก็น้องบาสที่เข้าไปช่วยเนี่ยนะน้องโซดาเด็กชายชยุทธเนี่ยล่าสุดนะคะคุณแม่ของน้องบอกว่าหลังจากที่น้องโซดาออกจากโรงพยาบาลก็ไปโรงเรียนตามปกติค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคุณครูประจำชั้นนะคะก็แจ้งมาบอกว่าตอนนี้อาการของน้องโซดาเนี่ยมีอาการสับสนแล้วก็จำเพื่อนบางคนไม่ได้คุณหมอก็เลยจะต้องให้แอดมิดอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อทำการรักษาแล้วก็สังเกตอาการต่อไปจากภาวะช็อกแล้วก็อาจจะได้รับผลกระทบจากการถูกไฟดูดแล้วก็การจมน้ำด้วยนะคะส่วนน้องอีกคนนึงก็คือน้องเรจิดาภาค่ะก็ได้มีการเข้าพบคุณหมออีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามีอาการตาบวมพร้อมกับได้มีการปรึกษาจิตแพทย์ด้วยเพื่อติดตามอาการผลกระทบต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุในครั้งนี้ก็ขอเอาใจช่วยนะคะให้น้องๆทุกคนเนี่ยปลอดภัยแล้วก็กลับมาแข็งแรงได้เหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมครับพักกันสักครู่นึงค่ะช่วงหน้าเป็นความรู้ที่อยากไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดเลยนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมเกิดขึ้นที่บ้านของคุณหรืออาจจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่นี่นะคะที่ท่านอาจจะต้องมีการไปสัมผัสกับน้ำและอาจจะเกิดอุบัติเหตุจากไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าช็อตไฟดูดได้เนี่ยนะคะช่วงหน้าจะพูดคุยกันกับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานีค่ะแล้วก็จะได้พูดคุยกันสอบถามถึงแนวทางในการที่จะได้ป้องกันเหตุการณ์ในครั้งนี้เตรียมพร้อมรับมือกันไว้ด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับเคลียร์คัทชัดเจนค่ะคดีอุกชะกันคดีสะเทือนขวัญที่ใช้ความรุนแรงโดยผู้พ้นโทษที่ทำผิดซ้ำซากเป็นปัญหาในสังคมมายาวนาน
ระทรวงยุติธรรมกำลังขับเคลื่อนแก้ไขปัญหานี้อย่างเต็มกำลังเราใช้กระบวนการป้องกันเฝ้าระวังบำบัดรักษาแก้ไขและติดตามด้วยกลไกทางกฎหมายภาคีเครือข่ายและเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำงานเพราะเราทุกคนอยู่ร่วมกันได้ภายใต้มาตรการดูแลสังคมร่วมกันขอให้เชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมร่างกฎหมายสำคัญนี้ปลอดภัยให้สังคมด้วยกฎหมายสร้างความมั่นใจให้ประชาชนด้วยการเฝ้าระวังวันนี้หลอกได้ตั้งหลายคนสบายละจะมีที่ไหนอะลงทุนหลักพันได้เงินหลักแสนเชื่อกันไปได้เฮียเฮียหรือเนี่ยมาดูเพจนี้สิเขาบอกว่าลงทุนน้อยได้กลับมา 100,000 บาทภายใน1เดือนเลยนะโอ้ผลตอบแทนดีนี่คนรีวิวเยอะด้วยแชร์ไปในกลุ่มดีกว่าจะได้มีคนมาลงทุนกันเยอะๆป่ามาทำอะไรกันอยู่อติอติเนี่ยลงทุนไม่กี่บาทได้กลับมาเป็นแสนๆเลยนะป้ากำลังจะแชร์ให้เพื่อนในกลุ่มดูนะเนี่ยเจ๊ค่ะคอมมิชชั่นด้วยนะอติเฮียแชร์เลยแชร์เลยป่ามาหยุดหยุดเลยดูนี่หยุดเป็นเหยื่อเช็คข้อมูลให้ชัวร์ก่อนแชร์ทุกครั้งด้วยความปรารถนาดีเรากลับมาคุยกันต่อกับเคลียร์คัทชัดเจนค่ะช่วงนี้มาคุยกันกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานีนะคะว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ได้มีมาตรการในการที่จะดูแลสถานการณ์นี้อย่างไรรวมถึงองค์ความรู้ต่างๆที่อยากจะสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนเพื่อความปลอดภัยในช่วงหน้าฝนนี้ด้วยนะคะพูดคุยกันกับคุณสุภชัยโนนคู่เขตโขงค่ะผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานีสวัสดีค่ะคุณสุภชัยค่ะสวัสดีครับคุณนันทิยาครับค่ะหลังจากเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานีได้มีมาตรการในการที่จะดูแลป้องกันยังไงบ้างคะครับก็ของไฟฟ้าเรานะครับก็จะมีการติดตามสภาพอากาศนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็รายงานในกลุ่มศูนย์อำนวยการฉุกเฉินของเรานะครับติดตามปัญหาน้ำท่วมพายุอะไรพวกนี้นะครับก็จะติดตามอย่างสม่ำเสมอนะครับต่างๆเนี่ยค่ะในแง่ของเสาไฟฟ้าต่างๆนี่ได้มีมาตรการในการลงไปตรวจสอบดูแลยังไงบ้างไหมคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำขึ้นมาอีกอะค่ะตัวนี้ก็มีการตรวจสอบร่วมกับทางช่างของเทศบาลนะครับตรวจหากระแสไฟฟ้าจุดรั่วต่างๆนะครับความปลอดภัยมาตรฐานต่างๆนะครับแนะนำทางช่างเทศบาลเพื่อป้องกันการเกิดช้ำนะครับก็พวกจุดต่อฟ้าปิดอะไรพวกนี้นะครับก็พวกสายเชื่อมต่อต่างๆนะครับก็ได้ทางแนะนำทางเทศบาลไปด้วยแล้วนะครับทั้งของกรมทางหลวงก็มีนะครับครับก็มีจุดเสี่ยงเหมือนกันครับครับตอนนี้ตรวจครบแล้วหรือยังคะในพื้นที่อะค่ะก็พื้นที่เสี่ยงนะครับบริเวณถนนสีชื่นแล้วก็ถนนสีสุขนะครับก็ได้ร่วมกับทางผู้ว่าราชการท่านแล้วก็นายกเทศมนตรีนะครับเมื่อวานก็ออกตรวจร่วมกันนะครับก็พบแล้วนะครับจุดนี้ทั้งสองด้านซึ่งเป็นบริเวณที่มีโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนราชินูอาชีวะอุดรพิษนะครับก็ตรวจพบแล้วครับติดสติ๊กเกอร์ตัวไหนมันบกพร่องก็ได้แนะนำชี้แจงทางไหนเทศบาลนะครับให้แก้ไขแล้วนะครับท่านนายกก็ร่วมกันตรวจสอบร่วมกับผู้ว่านะครับค่ะวันนี้ก็ได้ไปตรวจที่ทางไฟฟ้านิตโย2นะครับก็ตลาดหนองบัวครับก็ท่วมซ้ําซากเหมือนกันครับก็มีความเสี่ยงก็ได้ออกร่วมงานกับท่านรองนายกเทศมนตรีนะครับกับผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าเขต1ภาค2อุดรธานีนะครับร่วมกิจกรรมตรวจสอบโคมไฟสาธารณะครับจากตลาดหนองบัวไปถึงโรงเรียนเทศบาล7นะครับก็ประมาณ 2-3 กิโลเมตรนะครับ
ค่ะก็ตรวจอย่างเข้มข้นนะครับดูแลกันอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะในจุดเสี่ยงเนี่ยนะคะขอถามเป็นความรู้นะคะเพื่อที่จะได้เป็นข้อมูลให้กับคุณผู้ชมด้วยนะคะว่าปกติถ้าหากว่าพื้นที่ที่มีน้ำท่วมแล้วก็ไฟรั่วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะมองเราสามารถมองด้วยตาเปล่าหรือสังเกตอะไรได้บ้างไหมคะว่าจุดนั้นเนี่ยมันมีไฟรั่วอยู่อะค่ะครับก็ปกตินะครับก็ถ้าน้ำกำลังจะท่วมเราก็จะขนย้ายของขึ้นที่สูงแล้วครับก็จะกดเมนสวิตอะไรออกนะครับถ้าเป็นบ้านชั้นเดียวถ้าเป็นบ้านสองชั้นก็ควรมีเมนสวิตสองชุดนะครับชุดบนชุดล่างชั้นบนชั้นล่างนะครับน้ำท่วมชั้นล่างแล้วก็กดสวิตชั้นล่างออกแล้วก็ใช้ชั้นบนนะครับส่วนบ้านชั้นเดียวก็ไม่แนะนำให้ใช้นะครับเพราะว่ามีน้ำมีความชื้นอะไรต่างๆก็อย่างตัวการถูกไฟฟ้าถูกไฟฟ้าช็อตนะครับค่ะแต่ในกรณีจำเป็นที่ต้องลุยน้ำหรือออกไปข้างนอกตามที่สาธารณะนะครับก็ค่ะควรสวมรองเท้าบูทนะครับกันน้ำระหว่างเดินอยู่ในน้ำนะครับควรอยู่ห่างๆเสาไฟนะครับเสาไฟโคมไฟเสาเหล็กเสาป้ายโฆษณาทุกชนิดเสาไฟแดงทุกอย่างป้ายโฆษณานะครับมีความเสี่ยงที่จะมีโอกาสรั่วนะครับก็ให้เว้นระยะห่างประมาณสัก 2-3 เมตรนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับครับค่ะแต่ถ้าสวมรองเท้ายางก็จะช่วยให้เราปลอดภัยมากขึ้นใช่ไหมคะลดความรุนแรงแต่หมายความว่ามันถ้ามันรั่วลงมาเนี่ยลดความรุนแรงหมายความว่ามันอาจจะยังดูดอยู่อย่างนั้นหรอคะก็อาจจะดูดพอรู้สึกว่าเก็บนิดๆอย่างนี้ครับแล้วก็ถอยออกครับกรณีเขาไม่ได้เข้าใกล้นะครับรู้สึกก่อนนะครับค่ะอันนี้ฉันสงสัยนิดนึงว่าอย่างในกรณีของการสวมรองเท้าบูทเนี่ยรองเท้าบูทมันก็จะมีความสูงของมันประมาณสักครึ่งแข้งนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าน้ำมันสูงมากกว่ารองเท้าบูทเนี่ยมันก็อาจจะเกิดอันตรายได้หรือเปล่าคะครับปกติแล้วน้ำก็เป็นสนวนไฟฟ้านะครับก็จะเน้นที่ระยะห่างมากกว่านะครับระยะห่างจากจุดไฟรั่วนะครับถ้าอยู่ในระหว่างเมตรถึงเมตร50อะไรพวกนี้ก็จะปลอดภัยกว่าไปใกล้ชิดนี่ครับพยายามละเว้นอย่าเข้าไปใกล้ให้มีความเสี่ยงนะครับก็ขอแนะนำประชาชนนักเรียนนักศึกษานะครับเวลาดูน้ำอะไรก็อย่าเข้าใกล้นะครับเสาไฟฟ้าคืออยู่ให้ห่างเสาไฟฟ้าไว้ประมาณสัก1เมตรถึง1เมตร50ใช่ไหมคะห่างเท่าไหร่ยิ่งดีครับ1เมตร2เมตร3เมตรได้หมดครับห่างยิ่งได้เท่าไหร่ยิ่งดีครับท่านค่ะค่ะคุณสุภชัยแล้วอย่างในสถานการณ์อย่างที่น้องบาสน้องบอสได้เข้าไปช่วยเหลือคนที่ถูกไฟดูดในขณะนั้นแล้วเขาสลบไปแล้วแล้วก็ยังอยู่ตรงจุดนั้นอยู่เนี่ยการจะช่วยชีวิตเขาได้อย่างปลอดภัยเราควรจะต้องทำยังไงคะในการที่จะดึงเขาออกมาจากจุดตรงนั้นเพื่อที่จะมาช่วยชีวิตในจุดที่อยู่ห่างออกไปเนี่ยค่ะมันควรจะต้องทำยังไงคะอ๋อครับปกติการช่วยคนประสบเหตุไฟดูดนะครับก็ต้องหาไม้หาวัสดุที่จะดึงสายไฟออกหรือดึงตัวคนออกมานะครับเพื่อไม่ให้ช็อตตัวเราเองนะครับก็ให้ใช้ผ้าแห้งไม้แห้งหรือเชือกแห้งอะไรต่างๆนะครับค่ะดึงไปผลักออกผู้ประสบเหตุออกมานะครับให้ไกลจากบริเวณไฟรั่วนะครับแล้วก็ทำการปฐมพยาบาลนะครับเป็นน้องบัสนะครับที่ทำดึงออกมาแล้วก็ช่วย PCR แล้วก็รีบแจ้งทางโรงพยาบาลมารับผู้ป่วยนะครับครับค่ะเอ๊ะแต่อย่างถึงแม้ว่าเราจะหาไม้แห้งได้แต่ว่าพอจะไปดึงไปดันเขามาหรือจะเกี่ยวเขามาเนี่ยมันก็ต้องโดนน้ำอยู่ดีอันนี้ก็จะอันตรายถึงเราด้วยป่ะคะก็ถ้าอยู่ในรัศมีเมตรกว่าก็พอรู้สึกได้จะมันไม่เป็นอันตรายนะครับถ้าไม่อยู่ใกล้นะก็รู้สึกดูดแต่ก็ยังพอมีสตินะครับก็สามารถช่วยน้องๆได้นะครับค่ะถ้าเป็นไปได้ก็ถึงกับอันตรายครับค่ะถ้าเป็นไม่ได้ก็อาจจะหาไม้ยาวๆใช่ไหมคะและทำให้เราอยู่ห่างจากตรงนั้นประมาณสัก1เมตรหรือ1เมตร50เราก็จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
ครับใช่ครับนะคะทีนี้พอหลังจากที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมน้ำมันลงหมดเรียบร้อยสมมติน้ำท่วมในบ้านแล้วนะคะงั้นขออนุญาตยกสถานการณ์น้ำท่วมในบ้านแล้วน้ำลงไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่ปลั๊กไฟของเราที่ผ่านมาน้ำท่วมมันก็ยังคงแช่น้ำอยู่อย่างนี้เราควรจะต้องทำยังไงเราใช้พอน้ำมันแห้งแล้วเนี่ยปลั๊กไฟนั้นยังใช้งานได้อยู่ไหมคะหรือควรจะต้องทำยังไงคะโอ้ครับต้องรอให้แห้งแล้วก็ถอดมาทำความสะอาดปัดฝุ่นเป่าล้างทำความสะอาดครับถ้ายังไม่เป็นสนิมอะไรมากมายก็พอใช้ได้ครับแต่น่าจะยกระดับขึ้นเพื่อไม่ให้ท่วมซ้ำซากอีกนะครับค่ะครับคือดูจากสนิมใช่ไหมคะคือถ้ามีสนิมเนี่ยก็ควรจะต้องเปลี่ยนแล้วถูกไหมคะครับถ้าเป็นปลั๊กไฟพวกนี้ถ้าเป็นสนิมก็ไฟฟ้าเดินไม่สะดวกก็เกิดอาร์คเกิดหน้าสัมผัสไม่ดีเกิดความร้อนขึ้นมาอันตรายครับครับนะคะก็แล้วก่อนน้ำท่วมเนี่ยสมมติว่ายังไม่ได้โดนน้ำท่วมแต่ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนบ้านเรือนต่างๆจะต้องเตรียมความพร้อมกับเรื่องของก่อนน้ำท่วมยังไงบ้างคะเพื่อป้องกันเหตุไฟดูดไฟรั่วไฟช็อตเนี่ยค่ะอ๋อครับก่อนเดือนก็ต้องขนที่ขนย้ายได้นะครับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆแล้วขนขึ้นที่สูงนะครับส่วนกรณีเบรกเตอร์มีตัวเดียวก็ควรตัดต่อเป็น2ชั้นแยกวงจรชั้นบนชั้นล่างแล้วก็ติด RGB นะครับเครื่องป้องกันไฟฟ้าดูดนะครับซึ่งตามมาตรฐานของ PA ก็มีในแบบว่าให้ติดตั้งให้ครบก่อนจ่ายไฟนะครับแต่ก็ยังมีราคายังสูงอยู่ก็ยังอาจจะยังไม่ครบถ้วนครับถ้าติดตัวนี้แล้วก็จะปลอดภัยยิ่งขึ้นครับ RGB ครับจากเครื่องป้องกันไฟฟ้าดูดครับจากข้อมูลของทางการไฟฟ้าเองที่คุณสุประชัยดูแลอยู่เนี่ยเหตุการณ์น้ำท่วมแล้วก็ทำให้เกิดไฟดูดไฟรั่วแล้วคนเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันมีเยอะมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างคะเพิ่งเจอเคสนี้นะเป็นเคสแรกเพราะว่าวันนั้นฝนตก50มิลลิเมตรนะครับเป็นร่องมรสุมพัดผ่านเข้าพอดีก็เลยเจออย่างหนักนะครับปกติบริเวณนี้อย่างไฟฟ้าอุดรก็ท่วมเป็นประจำนะครับก็จะไม่หนักขนาดนี้นะครับพอดีวันนั้นตกหนัก50มิลลิเมตรก็เลยโดนกันทั่วหน้าครับอ๋อค่ะอย่างบ้านเรือนของประชาชนอย่างที่อุดรธานีนี่มีเหตุการณ์คนโดนไฟดูดในบ้านบ้างไหมคะจากน้ำท่วมเนี่ยค่ะไม่ได้รับรายงานนะครับท่านครับค่ะเหตุการณ์อันนี้น่าจะแรงที่สุดแล้วนะคะครับเป็นเคสที่รุนแรงที่สุดเท่าที่อุดรเคยเจอมาครับค่ะครับค่ะสุดท้ายค่ะคุณสุประชัยค่ะอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนให้มุมมองแง่คิดนะคะให้ระมัดระวังอันตรายจากเรื่องของไฟฟ้าจากสถานการณ์น้ำท่วมหน่อยค่ะครับก็ช่วงน้ำท่วมนี้ก็ขอแยกเป็นสองกรณีนะครับก็กรณีในบ้านนะครับที่โดนน้ำท่วมก็ยกเครื่องใช้บ้างต่างขึ้นที่สูงนะครับแล้วก็งดใช้ไฟในชั้นล่างนะครับหรือถ้ามีบ้านชั้นเดียวก็อพยพไปอยู่ที่สูงที่อื่นนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับสำหรับในที่สาธารณะเดินทางต่างๆหรือมีโอกาสลุยน้ำอะไรต่างๆนะครับก็ให้ระวังจากการเข้าใกล้พวกเสาไฟฟ้าเสาคุมไฟถนนเสาไฟโฆษณาไฟแดงต่างๆทุกชนิดนะครับให้อยู่ห่างๆนะครับเพราะว่ามีความเสี่ยงต่อการไฟรั่วไฟช็อตนะครับเพราะว่าเรามองไม่เห็นนะครับก็ฝากเตือนท่านพี่น้องประชาชนนักเรียนนักศึกษานะครับก็ให้อยู่ห่างๆพวกนี้นะครับก็เวียนย้ำให้หน่วยราชการต่างๆนะครับช่วยดูแลอุปกรณ์พวกนี้ให้ได้มาตรฐานนะครับมันสำรุดมันบกพร่องตรงไหนก็แก้ไขนะครับเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำนะครับนี่ขนาดบ่อๆนะครับเผื่อมีเสียชีวิตก็จะเป็นเรื่องใหญ่นะครับฝากทางท้องถิ่นนะครับเทศบาลกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทนะครับที่ดูแลกรมไฟที่เคยมีเคสตัวอย่างนะครับก็ฝากประมาณนี้ครับค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะคุณสุภชัยโนนคู่เขตโขงค่ะผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานีขอบพระคุณสำหรับข้อมูลนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเคลียร์คัดชัดเจนนะคะถ้าหากว่าพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะเกิดน้ำท่วมเนี่ยต้องเตรียมความพร้อมแล้วก็ระมัดระวังด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือว่าความสูญเสียเกิดขึ้นค่ะหมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ